สวัสดีค่ะวันนี้แป้นจะมาทำนะคะผัดหูหนูใส่แครอทนะคะแล้วก็ราดด้วยนี่ค่ะเต้าหู้นะคะเราวันนี้เราจะทำเป็นเจนะคะใกล้หน้าเทศกาลกินเจแล้วเดี๋ยวเราจะมาหัดทำกินเจกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปหั่นเต้าหู้แล้วก็เข้าไมโครเวฟก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาผัดหูหนูกันค่ะพอเราหั่นเต้าหู้นะคะเราเข้าไมโครเวฟได้เลยค่ะโอเคค่ะพอเราเอาเต้าหู้ไปนึ่งแล้วก็ที่ไมโครเวฟเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเรามาผัดหูหนูกันเลยค่ะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะเสร็จแล้วเราใส่น้ำมันลงไปค่ะพอกระทะร้อนแล้วนะคะเราใส่แครอทลงไปเลยค่ะใส่เห็ดหูหนูค่ะใส่น้ำนิดนึงค่ะมาปรุงรสกันเลยค่ะน้ำตาลหน่อยนึงซอสถั่วเหลืองนะคะน้ำมันหอยนี่ถ้าเกิดเป็นเจที่เขาเขียนเจกินได้ตลอดเลยนะคะเพราะน้ำมันหอยนี่มาเขาเรียกอะไรนะคนโบราณเขาบอกว่ายกเว้นสักอย่างหนึ่งอะค่ะแล้วก็ซีอิ๊วเราให้มีน้ำนิดนึงเอาไว้ราดเต้าหู้นะคะผัดแห้งไปแล้วเดี๋ยวเขาจะไม่มีน้ำราดปรุงรสเรียบร้อยแล้วเราชิมเลยค่ะโอเคไม่เค็มมากแครอทเราอ่ะต้องถูกน้ำมันนะคะมันจะได้นิ่มตามด้วยนี่ค่ะคนไทยเขาเรียกก็ตั้งโอนะคะเปิดไฟแรงเลยค่ะเสร็จแล้ว
3สีสวยมากเลยค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะปิดไฟเลยนี่ค่ะเต้าหู้เราเอาออกมาจากไมโครเวฟแล้วนะคะราดเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผัดเห็ดหูหนูแครอทราดด้วยเต้าหู้นะคะน่ากินไม่เอ่ยผัดเห็ดหูหนูแครอทราดนี่ค่ะเต้าหู้อาหารเจนะคะถ้าเกิดใครอยากทำอาหารเจง่ายๆเนี่ยมาดูได้เลยนะคะกดติดตามนิยายสไตล์แป้นด้วยนะคะขอบคุณค่ะ